วิโรจน์มองสวยสถานบันเทิงคล้ายสวยรถบรรทุกเจ้าหน้าที่บางกลุ่มสร้างภาพความเข้าใจผิดให้กับผู้ประกอบการสุจริตไม่ใช่ธุรกิจสีเทาวันนี้วันที่11มิถุนายน66นายวิโรจน์ลักขณาอดิศรว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดโปงเรื่องสวยสถานบันเทิงว่าตนคิดว่าเรื่องนี้ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วตนได้วางแผนร่วมกันกับนายปกรณ์วุฒิว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งเป็นแกนนำดูแลเรื่องนี้เพื่อแก้ไขปัญหาในการเรียกรับผลประโยชน์ในธุรกิจกลางคืนโดยเบื้องต้นเราต้องย้ำว่าธุรกิจกลางคืนหลายคนมักจะมองว่าเป็นธุรกิจสีเทาซึ่งไม่เป็นความจริงเนื่องจากผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนก็เป็นผู้ประกอบการที่สุจริตแต่เวลาที่ถูกตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ปกครองบางคนเข้ามากลั่นแกล้งรังแกให้สังคมเข้าใจผิดว่าเป็นธุรกิจสีเทาซึ่งไม่ถูกต้องภาพลักษณ์ของประชาชนที่มองว่าเป็นธุรกิจสีเทามันเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ปกครองและสิ่งแวดล้อมบางกลุ่มบางท่านอาศัยภาพลักษณ์ที่ประชาชนมองเขาแบบนั้นเข้าไปรังแกตรวจสอบการประกอบการสุจริตของพวกเขาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ทางอ้อมนายวิโรจน์กล่าวที่ผ่านมาได้มีผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนให้ข้อมูลอยู่เป็นระยะเบื้องต้นต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติพ.ร.บ.สถานบันเทิงให้มีความทันสมัยขึ้นซึ่งฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีความล้าสมัยอย่างมากมีการย้อนยุคไปไกลหลายสิบปีและกฎหมายที่ไม่ทันสมัยจะเป็นช่องทางหรือเครื่องมือให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายยกกระครองหรือตำรวจบางกลุ่มเข้ามารวมกลุ่มหาผลประโยชน์การแก้กฎหมายจึงเป็นสิ่งจำเป็นส่วนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเคยกล่าวว่าได้เพิ่มคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเรื่องสวยเพิ่มอีกคณะนายวิโรจน์อยู่ในคณะด้วยหรือไม่และเป็นประธานดำเนินการเองหรือไม่นายวิโรจน์กล่าวว่าตนถือเป็นหนึ่งในคณะทำงานร่วมกับพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล8พรรคโดยในคณะทำงานไม่มีใครเป็นประธานซึ่งตนอาจจะทำหน้าที่ช่วยนัดประชุมเพื่อสรุปว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรในระยะยาวการพูดเรื่องสวยสถานบันเทิงจะกระทบเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการข่มขู่หรือไม่นายวิโรจน์ก็ได้กล่าวว่าไม่ได้มีตนคิดว่าเป็นเรื่องที่มองตาก็รู้ใจผมว่าเขาก็รู้การเรียกรับผลประโยชน์แบบนี้มันมีมาช้านานเหมือนกันทั้งหมดทั้งมวลมาจากกฎหมายที่ไม่ทันสมัยต่อให้จะมีคนมาบอกผมว่าคุณเจตนาที่จะทำโดยสุจริตสมมุติเปิดไม่เกินเวลาไม่มีการปล่อยปละละเลยให้เด็กที่ยังไม่ครบอายุเข้าไปสถานบันเทิงเลยคุณก็จะเจอการกลั่นแกล้งในรูปแบบต่างๆอยู่ดีเช่นอยู่ดีก็เอารถตำรวจมาจอดหน้าร้านบ้างมาตั้งด่านหน้าร้านบ้างหรือไม่ก็ช่วงเวลาที่กำลังขายดี 4-5 ทุ่มก็เข้ามาขอให้เปิดไฟและตรวจบัตรประชาชนแขกทุกคนในร้านพอตรวจแล้วไม่พบปัญหาอะไรก็ขอบคุณครับที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แล้วก็เดินจากไปคุณทำแบบนี้อยู่หลายครั้งร้านเขาก็ขาดทุนไม่มีใครมาถูกหรือไม่แล้วคุณก็อ้างว่าเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เข้ามาตรวจสอบแต่คุณตรวจสอบโดยที่ไม่มีเหตุต้องสงสัยได้อย่างไรนายวิโรจน์กล่าวคล้ายกับกรณีสวยรถบรรทุกที่มีการก่อความรำคาญก่อความรังควานต่างๆโดยอ้างข้อกฎหมายสุดท้ายก็ใช้กลยุทธ์แบบเดียวกันคือให้เบอร์โทรศัพท์แล้วให้โทรไปเคลียร์กับเจ้านาย